สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Lucid Trader นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอกฎ10ข้อของการเทรดโดยจอห์นเมอร์ฟีนะครับคนนี้เนี่ยก็เป็นนักเทรดแล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือชื่อดังอย่าง Technical Analysis of the Financial Markets นะครับแล้วก็ The Visual Investor นะครับต้องบอกว่า2เล่มนี้โด่งดังมากทั้งในบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศนะครับประสบการณ์การเทรดของเขาเนี่ยกว่า30ปีนะครับเขาได้ พูดถึงกฎ10ข้อในการเทรดที่นักเทคนิคเนี่ยควรปฏิบัติตามเพื่อที่จะใช้เครื่องมือเทคนิคอลให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับต้องบอกก่อนว่าหนังสือ Technical Analysis of the Financial Market เนี่ยก็มีแปลไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยสำนักพิมพ์ Investing นะครับเดี๋ยวผมโพสต์ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโดยกด10ข้อของการเทรดของโดยจอห์นเมอร์ฟีเนี่ยนะครับข้อแรกนะครับ Map the Trends นะครับคือหาแนวโน้มให้ได้นะครับเรียนรู้จากภาพใหญ่นะครับเขาแนะนำให้เริ่มต้นการวิเคราะห์กรรมทางเทคนิคเนี่ยจากภาพรายสัปดาห์หรือรายเดือนก่อนนะครับดูภาพลองเทิมเพื่อเพื่อที่จะดูแนวโน้มใหญ่ว่าเป็นอย่างไรซึ่งการดูภาพแนวโน้มระยะยาวนั้นเนี่ยจะช่วยให้มองภาพแนวโน้มของตลาดได้ง่ายกว่า การดูภาพระยะสั้นนะครับเพื่อที่จะพิจารณาถึงแนวโน้มใหญ่พอพิจารณาแนวโน้มใหญ่ได้แล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยค่อยไปพิจารณาแนวโน้มระยะสั้นเช่นภาพรายวันหรือรายชั่วโมงต่อนะครับบ่อยครั้งเนี่ยที่เรามองภาพระยะสั้นหรือช็อตเทอมเนี่ยมักจะถูกตลาดเนี่ยสับขาหลอกอยู่บ่อยครั้งดังนั้นเนี่ยเวลาเทรดนะครับระยะสั้นเนี่ยเราก็ควรอยู่ฝั่งเดียวกับแนวโน้มหลักหรือว่าแนวโน้มระยะกลางหรือแนวโน้มระยะยาวจะดีกว่า นะครับก็เช่นถ้ายาวเป็นขึ้นเราก็จะเทรดได้ดีกว่านะครับเพราะจะช่วยให้การเทรดของเราดีขึ้นโอกาสการถูกสับขาหลอกเนี่ยน้อยลงอ่านะครับก็อย่างแรกนะครับก็ข้อแรกหาแนวโน้มให้ได้นะครับกฎข้อที่2นะครับ spot the trend and go with it นะครับก็คือจับแนวโน้มและไปกับมันนะครับคือเคลื่อนไหวไปตามแนวโน้มนะครับจับแนวโน้มและไปกับมันเนี่ยแนวโน้มเนี่ยประกอบด้วย หลายขนาดอาทินะครับระยะยาวลองเทอมระยะกลางอินเตอร์มีเดียเทอมแล้วก็ระยะสั้นช็อตเทอมในขั้นต้นเนี่ยเราควรดูว่าแนวโน้มขนาดไหนที่เราต้องการจะเทรดนะครับจากนั้นให้เทรดตามทิศทางกับแนวโน้มนั้นเช่นแนวโน้มมันขาขึ้นเราก็ต้องอยู่ฝั่งซื้อเป็นหลักใช่ไหมครับหรือแนวโน้มอยู่ฝั่งแนวโน้มขาลงเนี่ยเราก็ต้องอยู่ฝั่งขายเป็นหลักนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าเราเทรดภาพระยะกลาง แล้วก็ควรดูกราฟรายวันหรือว่ารายสัปดาห์แต่ว่าถ้าเราเทรดภาพระยะสั้นเราก็ควรดูภาพรายวันหรือรายนาทีโดยปกติเนี่ยจะใช้ลายที่ยาวกว่ากําหนดทิศทางของแนวโน้มแล้วก็ใช้ลายภาพลายที่สั้นกว่าเพื่อจกำกาหนดจุดเข้าจุดออกนั่นเองนะครับอย่างเช่นเราเทรดกราฟเราเทรดภาพรายวันเนี่ยดูจุดเข้าจุดออกใช้ลายสัปดาห์ดูแนวโน้มอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นกฎข้อที่2นะครับ กฎข้อที่3นะครับ find The Low and High Office นะครับก็คือหาจุดต่ำสุดแล้วก็จุดสูงสุดของรอบนะครับหาแนวโน้มหาแนวรับแนวต้านนะครับคือปกติจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของรอบเนี่ยสามารถใช้เป็นระดับแนวรับแนวต้านได้ซึ่งเป็นจุดซื้อที่ดีเมื่อคือราคาเนี่ยใกล้แนวรับแล้วก็คือจุดขายที่ดีเนี่ยคือราคาบริเวณที่เป็นใกล้แนวทักแนวใกล้แนวต้านนั่นเองนะครับจุดต่ำสุด และจุดที่เคยเป็นจุดสูงสุดไฮเก่าเท่ากับแนวรับนะครับจุดสูงสุดหรือจุดที่เคยเป็นจุดต่ําสุดโลเก่าคือแนวต้านนั่นเองนะครับก็คือหาจุดแนวรับแนวต้านนะครับเพื่อหาจับจังหวะในการเข้าเล่นรอบของราคานั่นเองนะครับกดข้อที่4นะครับ know how far to backtrack นะครับก็คือรู้วิธีการวัดรอบก,การพักตัวหรือว่า retracement นั่นเองนะครับ ในช่วงที่แนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือขาลงก็ตามเนี่ยมันมักจะเกิดช่วงที่การพักตัวเกิดขึ้นหรือว่าเป็น retracement หรือบางคนจะเรียก pullback หรือ throwback นะครับซึ่งการรู้ถึงช่วงการพักตัวเนี่ยมันจะทำให้เราเทรดได้ดีขึ้นนะครับโดยการวัดช่วงการพักตัวนั้นวิธีการง่ายที่สุดก็คือ50%ของรอบนะครับส่วนขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่33%สูงสุดได้ไม่เกิน 67%เปเพราะว่าถ้าเกินเนี่ยมันจะแสดงถึงการเปลี่ยนแนวโน้มมากกว่ามันจะไม่ใช่การพักตัวแล้วนะครับหรือจะใช้ระดับฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์ก็ได้นะครับในการวัดก็เช่น3 8นะครับหรือว่า62%อย่างนี้เป็นต้นนะครับในการพักตัวช่วงแรกเนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณ33%บรนถึง38%เป็นเป็นจังหวะเขาบอกว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหมายแรกที่ดีนะครับก็เขาบอกให้รู้วิธีการวัดรอบการพักตัวมันจะทำให้การเทรดของเราเนี่ย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับกฎข้อที่5นะครับ draw the line นะครับคือลากเส้นแนวโน้มนะครับช่วยไลน์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ง่ายและทรงประสิทธิภาพอย่างมากถ้าเราใช้งานเป็นนะครับเราเพียงลากแค่2-3จุดบนกราฟเนี่ยเพื่อหาทิศทางแนวโน้มของราคานะครับโดย up trend line เนี่ยจะลากจากจุดต่ำสุด สู่จุดต่ำสุดที่สูงขึ้นของรอบนะครับเอียงขึ้นส่วนดาวเทรนไลน์ก็คือลากจากจุดสูงสุดสู่จุดสูงสุดที่ต่ำลงแบบเอียงลงนะครับส่วนมากเนี่ยราคามักจะเกิดการพูแบ็กกลับหลังจากที่ทดสอบเส้นดังกล่าวนะครับแล้ววิ่งต่อตามแนวโน้มเดิมของมันไปเรื่อยๆนะครับแต่หากจังหวะที่ราคาเนี่ยทะลุเส้น trend เทรนไลน์เมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นจังหวะในการเปลี่ยนแนวโน้มเขาบอกว่าลากเส้นแนวโน้มเนี่ยสามารถใช้ในการเทรดที่ดีได้นะครับ แล้วก็กดข้อที่6นะครับ Follow that average นะครับใช้เส้นค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับเส้นค่าเฉลี่ยหรือ moving average นะครับก็ช่วยให้เราจับจังหวะการซื้อขายได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วยังเป็น ตัวช่วยในการยืนยันทิศทางของแนวโน้มได้เช่นเดียวกันนะครับการใช้เส้นค่าเฉลี่ย2เส้นตัดกันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมการใช้หาสัญญาณการเทรดนะครับเป็นเทรดดิ้งสิบแนวด้นะครับซึ่งค่าเฉลี่ยที่นิยมก็คือ4และ9นะครับสองเส้นค่าเฉลี่ยตัดกันหรือว่า9และ18นะครับหรือว่า5และ20อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เขาแนะนำนะครับโดยสัญญาณการซื้อขายจะเกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ย2เส้น ตัดกันเส้นสั้นตัดเส้นยาวขึ้นเป็นสัญญาณซื้อเส้นสั้นตัดเส้นยาวลงเป็นสัญญาณขายนะครับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยใช้ในช่วงที่ตลาดเป็นเทรนได้ดีนะครับคือถ้าตลาดเป็นเทรน์เมื่อไหร่เนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยก็จะใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับกฎข้อที่7นะครับ l e a r n the turn learn the turn นะครับจับรอบการแกว่งตัวนะครับเป็นการให้เขาบอกว่าให้แทร็กออสซิเลเตอร์นะครับพวกอินดิเคเตอร์ที่ เคลื่อนไหว0ูนยถึงร้อนะครับช่วยบอกภาวะราคาตอนนั้นว่าเป็นโอบอสหรือโอโซนะครับพวกเครื่องมือออสซิเลเตอร์เนี่ยจะคอยเตือนเราเป็นระดับต้นๆก่อนเลยว่าแนวโน้มเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนเพราะว่ามันขึ้นมามากเกินไปหรือว่าลงมามากเกินไปแล้ว2เครื่องมือที่นิยมมากในวงการเทคนิคนะครับก็ได้แก่ RSI แล้วก็สโตค h สติกครับ เอก็ถ้ามากกว่า70ก็เป็นโอบอร์ดนะครับถ้าน้อยกว่า30ก็เป็นโอโซส่วนสตแคสติกก็ถ้ามากกว่า80ก็เป็นโอบอร์ดส่วนถ้าน้อยกว่า20ก็เป็นโอโซนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสัญญาณเดเวเจนในเครื่องมือดังกล่าวก็เป็นสัญญาณเตือนอีกว่าราคามีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนออสซิเลเตอร์นะครับเครื่องมือที่เป็นออสซิเลเตอร์มักใช้ในช่วงที่เป็นตลาดไซเวย์ได้ดีนะครับคือจะต่างกับพวกค่าเฉลี่ยนะครับ ค่าเฉลี่ยเนี่ยจะใช้กับตลาดที่เป็นเทรนได้ดีนะครับส่วนออสซิเลเตอร์เนี่ยจะใช้ตลาดที่เป็นไซเว์ได้ดีกว่าครับข้อที่8นะครับ know the warning s i g n นะครับรู้ถึงสัญญาณเตือนนะครับเครื่องมือ MACD สัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อราคาเส้นเส้นระยะสั้นตัดเส้นระยะยาวขึ้นและทั้ง2เส้นต้องอยู่เหนือระดับ0ูนนะครับส่วนสัญญาณขายจะ เกิดขึ้นเมื่อเส้นระยะสั้นตัดเส้นระยะยาวลงและทั้ง2เส้นต้องอยู่ต่ำกว่าระดับ0ูนย์นะครับภาพลายสัปดาห์ของ MACD เนี่ยจะมีน้ำหนักการตัดสินใจมากกว่าเส้นภาพลายวันนั่นเองนะครับก็เขาบอกว่าสัญญาณเตือนเนี่ยให้ดู MACD นะครับอันนี้เป็นกฎข้อที่8นะครับกฎข้อที่9นะครับ Trend o r not a trend นะครับดูว่าราคาช่วงนั้นเนี่ยเคลื่อนไหว ไปอย่างมีแนวโน้มหรือไม่หรือว่าไม่เป็นเทรนด์คือดูว่าเป็นเทรนด์หรือเปล่าหรือว่าไม่เป็นเทรนด์นะครับเขาก็นําเสนอเครื่องมือ ADX indicator นั่นเองนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราดูว่าสภาวะตลาดเนะี่ยเป็นอย่างไรนะครับมีแนวโน้มหรือไม่หรือว่าไม่มีแนวโน้มนะครับจะทําให้กําหนดกลยุทธ์ในการลงทุนได้ดียิ่งขึ้นนะครับปกติเนี่ย ADX เนี่ยอยู่ในช่วงการปรับโตขึ้นจะแสดงถึงภาวะที่ตลาดมีแนวโน้มซึ่งช่วงเนี้ย เส้นค่าเฉลี่ยจะใช้งานได้ดีนะครับส่วนถ้า ADX นะครับอยู่ในช่วงการปรับตัวลงนะครับแสดงถึงภาวะตลาดไม่มีแนวโน้มพวกออสซิเลเตอร์เนี่ยจะทำงานได้ดีกว่านะครับอย่างนี้ก็ประกอบกันนะครับจะเสริมประสิทธิภาพในการเทรดของเราได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็กดข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10นะครับ n o d e the confirming s i g n นะครับก็สังเกตสัญญาณการยืนยันนะครับให้สังเกตสัญญาณการยืนยันจาก ปริมาณการซื้อขายหรือว่าวอลลุ่มนั่นเองจะเป็นตัวช่วยในการยืนยนันการวิเคราะห์ของเรานะครับโดยวอลลุ่มเนี่ยควรไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มนะครับเช่นแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับช่วงที่ราคาปรับตัวขึ้นเนี่ยก็ควรมากับปริมาณวอลลุ่มที่หนาแน่นนะครับมันแสดงถึงเงินจํานวนใหม่ที่เข้ามาซื้อหนุนราคาไปต่อนะครับและในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่า ราคาย่อตัวเนี่ยแนวโน้มก็ควรหดตัวลงตามนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้วอลลุ่มช่วยการย่นยันส่วนขาลงก็ตรงกันข้ามนะครับนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นกฎ10ข้อของจอห์นเมอร์ฟี่นะครับก็สามารถลองไปอ่านหนังสือของเขาได้นะครับ The Technical Analysis of the Financial Market นะครับอันนี้ก็มีแปลไทยนะครับเดี๋ยวผมโพสต์ลิงก์ ใต้คลิปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกด10ข้อในการเทรดนะครับหวังว่านักทุนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับโชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ